่อง DDT Channel นะครับวันนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะมาแนะนำช่างมือใหม่นะครับคลิปที่แล้วผมลงไปว่าลูกสูบติดและวิธีการอัดก้านสูบไม่ใช่อัดสลักลูกสูบออกจากก้านออกจากปลายก้านนะครับผมก็ได้ทำให้ดูแล้วคราวนี้มันมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างเวลาลูกสูบที่น้ำมันเครื่องแห้งแล้วลูกสูบติดแล้วก็สลักตายนะครับก็นั่นก็คือการขัดรูปลายข้อเหวี่ยงเพื่อจะเอาสลักเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนที่เราถอดออกเนี่ยเราอัดออกแต่เวลาเราประกอบเข้าไปใหม่เราต้องขัดปลายก้านให้สลักตัวใหม่เข้าไปได้ถ้าขัดไม่ดีมีโอกาสที่ลูกสูบจะแตกอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็เลยอัดคลิปให้ดูวิธีการขัดปลายก้านดูปลายก้านให้สลักมันเข้าได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาชมปลายก้านที่เราจะใส่สลักเข้าไปตอนที่เราดึงออกครั้งแรกนะครับสลักจะเข้าไม่ได้มันจะดันผ่านเข้าไปไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องทำการขัดมันก่อนโดยแต่ตัวนี้ผมขัดไปบ้างแล้วนะครับรอบแรกคือเราจะใช้กระดาษทรายหยาบก่อนนะครับแต่อย่าไปขัดเยอะคือเราขัดสักนิดนึงเสร็จแล้วก็ลองสวมดูลองเอาสลักสวมดูนะครับถ้าสวมเข้าแต่ยังฝืดๆอยู่คือแค่นั้นพอนี่ก็เป็นเครื่องมือที่เราจะต้องทำเองนะครับนี่ก็คือท่อมิเนียมแล้วเราก็ผ่าใช้เลื่อยตะเหล็กนะครับผ่าเสร็จแล้วเราก็ตัดกระดาษทรายนะครับตัดไว้หลายๆเบอร์นะฮะก็มีเบอร์หยาบสุดแล้วก็หยาบรองลงมาแล้วก็เบอร์ละเอียด3เบอร์แล้วเราพอเราตัดกระดาษทรายเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้เราก็สวมเข้าไปในร่องครับสวมเข้าไปในร่องแบบนี้นะครับแล้วก็เราดูว่าสว่านมันหมุนไปทางไหนเราก็จะหมุนตามสว่านแบบนี้นะครับแค่นี้แบบนี้ครับต่อไปอันนี้อันหยาบนี้ผมขัดไปแล้วนะครับต่อไปผมจะขัดอันละเอียดสุดก็วิธีการก็เหมือนเดิมครับสอดเข้าไปในรูสว่านแล้วหมุนไปทางออกนะครับสอดเข้าไปในรูแล้วก็ม้วนก็คือถ้าลูกสูบมันไอ้ก้านมันติดนะครับมันจะเป็นรอยเยอะเราต้องขัดให้ถึงกับเงาให้ถึงกับเงาเลยนะครับเพื่ เวลาน้ำมันเครื่องมันเข้าไปหล่อลื่นมันจะได้ลื่นครับมันจะได้ไม่ฝืดแล้วก็ถ้าเราขัดไม่ดีมีโอกาสที่ลูกสูบจะแตกหรือก้านจะว่ามันจะหนืดนะครับมันมีโอกาสที่จะพังอีกรอบนึงครับเดี๋ยวมาดูผมจะเอาใส่สว่าน
่อไปเราก็เอาสลักลองใส่ดูนะครับนี่สอดได้ละแค่นี้เราก็เริ่มประกอบได้ครับครับผมนี่นะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะประดิษฐ์ขึ้นเองแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับต้องทำไล่ทีละขั้นตอนนะครับอย่าไปเร่งรีบนะครับค่อยๆทำคือทำให้ละเอียดอันดับแรกเนี่ยเราใช้กระดาษทรายหยาบก่อนนะครับกระดาษทรายหยาบเนี่ยเราจะไปปั่นแบบนานเลยคือปั่นแค่ฟุ๊บแล้วก็ลองเอาสลักสอดดูถ้ายังไม่ได้ยังติดอยู่ก็เข้าไปอีกปั่นฟุ๊บอีกแล้วก็ลองยัดตอนแรกมันจะฝืนๆอันนั้นปล่อยมันครับก็คือเอาแค่สลักมันเข้าไปได้ก่อนรอบแรกผ่านไปรอบที่สองเราก็ใช้เบอร์ละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ยังหยาบอยู่ขัดเข้าไปแล้วก็ลองเอาสลักสอดดูถ้าเริ่มคล่องนิดๆแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ละเอียดสุดนะครับขัดให้เงาให้เงาให้ลื่นให้ละเอียดแล้วก็ลองเอาสลักสอดดูถ้าสลักลื่นคล่องขึ้นแต่อย่าหลวมมากนะครับถ้าหลวมมากรู้สึกจะแหวกนี่นะครับวิธีง่ายๆการทำเมื่อก่อนตอนผมฝึกงานใหม่ๆเปิดร้านใหม่ๆยังทำไม่ค่อยเก่งใช้กระดาษทรายม้วนอย่างนี้ครับแล้วก็เอามือเอาพันไซเล็กแล้วก็ถูนานครับกว่าจะเสร็จอันนี้คือผมก็เลยมาแนะนำวิธีง่ายๆที่ผมลองทำใช้ดูนะครับก็โอเคใช้ได้โอเคครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับช่างมือใหม่ที่เปิดร้านใหม่นะครับอยากหาเทคนิคอะไรง่ายๆโดยคือคนที่เขาทำมาก่อนนะครับคือเขามีประสบการณ์แล้วก็เคยทำใช้มาก่อนเลยมาบอกต่อน้องๆที่ว่าอยากจะเปิดกิจการของตัวเองครับผมคลิปนี้ก็จะพูดยาวนิดนึงก็คือผมจะสอนวิธีการประกอบเสื้อสูทสำหรับช่างใหม่นะครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งช่างที่ศูนย์แถวนี้ครับเขาขี่เอารถมาลองฟันขาวก็ออกท่อเต็มวันแรกก็ขี่ผ่านไปผมก็มองวันที่สองก็มาอีกก็มองแล้วผมเห็นผมก็เลยเรียกเอ้ยทำไมควันมันขาวอย่างนั้นอ่ะบอกว่าไม่รู้เป็นไรพี่ผมก็ประกอบถูกหลักทุกอย่างแต่ทำไมมันไม่หายสักทีผมก็เลยมองผมก็เอะใจผมก็บอกว่าสงสัยน้องไปขันน็อตตัวริมก่อนที่จะอัดฝานี่ครับวิธีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเวลาเราประกอบเครื่องนะครับเสื้อสูทมันจะมีน็อตตัวริมอยู่1ตัวเวลาเราประกอบเราใส่เข้าไปปุ๊บเราขันแค่ให้มันจับให้มันหลวมๆไปก่อนแล้วเราอัดที่น็อตฝาสูท4ตัวเมื่ออัดฝาสูท4ตัวแล้วแน่นขันเป็นกากบาทนะครับแน่นเสร็จแล้วปุ๊บเราค่อยมาอัดตัวนี้ถ้าเราอัดตัวนี้ก่อนฝามันจะเอียงแล้วคราวนี้เวลาเราอัด4ตัวหน้าก็คือมันจะแน่นอยู่ข้างนึงแต่อีกข้างนึงมันจะอ้าครับมันก็ทำให้น้ำมันเครื่องมันรั่วเข้าไปที่ฝาสูบรั่วเข้าไปที่ท่อไปที่หัวเตียนครับแล้วมันก็จะเผาไหม้ไปหมดมันก็จะเป็นควันขาวนี่ทริคเล็กๆนะครับและอีกหนึ่งอย่างอยากจะแนะนำน้องๆที่มาเปิดร้านใหม่นะครับเวลาใช้เครื่องมือใช้ให้ถูกลักษณะนะครับถ้าเกิดเป็นน็อตหัวแฉกตัวใหญ่ก็ให้ใช้สกรูไลตัวใหญ่หรือตัวสกรูไลตอกนะครับอย่าไปใช้มากง่ายใช้ตัวเล็กเพราะว่าพอหัวมันรูดแล้วเนี่ยถ้าใช้ไม่ถูกลักษณะไม่ถูกเบอร์มันนะครับถ้าหัวน็อตมันรูดมันจะเสียเวลาเราทำงานแล้วมันจะออกยากต้องโบ่งห
ึงจะออกนะครับมันก็จะทำให้เราเสียเวลาอย่ามักง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอเราถ้าเราทำรูดไปแล้วช่างคนต่อไปที่เขาไปซ่อมต่อเขาก็จะทำงานยากเพราะว่าบางครั้งรถมันไม่ได้เสียอยู่ที่อย่างเดียวมันต้องบางครั้งมันไปเสียที่อื่นแล้วช่างคนอื่นเขาทำเขาเห็นอย่างผมเจอเนี่ยผมจะบ่นเลยนะครับว่าโอ้โหแม่งช่างบ้านนอกทำมาอีกแล้วก็คือผมก็บ้านนอกนะครับผมรักบ้านนอกด้วยแต่ว่ามันเป็นคำแบบไม่รู้จะเอาคำไหนว่า เราต้องมาแก้งานเขาโดยที่เราไม่ได้ทำแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สอนน้องๆที่จะเปิดร้านใหม่นะครับ อย่าอวดรู้อย่าอวดเก่งกับช่างรุ่นพี่ไม่งั้นคุณจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าของบางอย่างนะครับปัญหาบางอย่างไม่มีสอนในตำราเรียนแต่ช่างที่เขาทำมานานเขาเจอปัญหานี้มาก่อนเขาก็แก้แต่ถ้าเกิดแล้วเขาก็ถ้าเรามีความเคารพเขาก็จะบอกเราโดยที่เราไม่ต้องไปเริ่มทำปัญหาใหม่ไม่ต้องไปเริ่มทำเริ่มแก้ปัญหาโดยที่เขาบอกมาปุ๊บเราสามารถทำได้เลยงานเราก็เร็วหนึ่งอย่างนะครับจำไว้อย่าปีนเกลียวรุ่นพี่ช่างรุ่นพี่อย่าอวดรู้กับช่างรุ่นพี่นะครับแล้วคุณจะได้วิชาเยอะโอเคคลิปนี้ผมรู้สึกจะพูดมากหน่อยพูดมากหน่อยก็เป็นประโยชน์ครับสำหรับน้องๆหรือช่างรุ่นใหม่นะครับที่ว่าอยากจะทำกิจการตัวเองนะครับ